ค่ะวันนี้ก็ยังติดตามเรื่องคดีหลายๆคดีโดยเฉพาะเรื่องของเสียอ้วนมีนัดกันตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมว่าจะมาจะมาแล้วทำไมไม่มาเสียอ้วนยุ่งยากหลายขั้นตอนเหลือเกินค่ะแต่ตอนนี้มีการยืนยันว่ากัมพูชายอมปล่อยตัวเสียอ้วนแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยของท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ค่ะเจรตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่ากรุงพนมเปญนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ดำเนินการขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารการปล่อยตัวนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนผู้ต้องหาก่อคดียิงน้องฟอสแล้วก็น้องสปายเสียชีวิตหน้าเขาชีจันกับทางการกัมพูชาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังคุมตัวนายปัญญาเดินทางออกจากกรุงพนมเปญแล้วนะคะแล้วคาดว่าจะถึงชายแดนด่านคลองลึกอรัญญประเทศสระแก้วเย็นนี้ค่ะแล้วก็คาดว่าจะสามารถออกจากด่านชายแดนและเดินทางข้ามมาอย่างประเทศไทยได้ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือ22สิงหาคมนะคะซึ่งบรรยากาศที่สตช.มีคนมารอสื่อมวลชนหลายสำนักมาเกาะติดการรายงานความคืบหน้าก็บอกเขาทุกวันอ่ะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาสื่อมวลชนก็ต้องไปเกาะติดนะคะซึ่งทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะร่วมสอบปากคำแล้วก็เป็นผู้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยตนเองค่ะโดยจะใช้ห้องกระจกชั้น2อาคาร1ตร.แต่จากการขึ้นไปสำรวจบอกว่าตอนนี้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อรอสอบปากคำแล้วแต่ยังไม่มานะรอแป๊บหนึ่งใช่ค่ะนะคะซึ่งที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเองนะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในภายหลังท่านผบตร.บอกว่าตอนนี้ยังติดเรื่องเอกสารหลายขั้นตอนไม่สามารถตอบได้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จแต่คาดว่าไม่เกินสัปดาห์นี้โดยยืนยันนะคะว่าทางการกัมพูชาเนี่ยให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีแล้วก็ยืนยันได้ว่าการส่งตัวเสียอ้วนกลับมาเนี่ยไม่ใช่การแลกเปลี่ยนผู้ต้องหาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือออกมา บอกว่าเนี่ยไหนๆกัมพูชาก็มีผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือเสียอ้วนแล้วของบ้านเราเนี่ยก็มีผู้ต้องหาคนสำคัญของกัมพูชาเหมือนกันแลกกันไหม ท่านก็ยืนยันแล้วว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเดี๋ยวไปฟังชัดๆจากทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ค่ะเชื่อว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้นะครับแต่ทางการของกัมพูชาก็ยังถือว่ายังมีความร่วมมือที่ดีกับเราใช่ไหมฮะยังมุ่งสู่ตั้งแต่วันแรกนะครับในทุกคดีนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็คงไม่มีเหตุที่ไม่ส่งนะครับเพราะว่าเราประสานกันมาตลอดในส่วนของการแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาที่เราจะต้องส่งให้เขาก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมฮะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเขาขอความร่วมมือมานะครับไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนผู้ต้องหานะครับซึ่งเราก็ทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วตลอดนะครับในการให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศนะครับในอาเซียนไม่ว่าประเทศก็ทั่วไปก็เป็นลักษณะแบบทีนี้คดีของเสียอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในพื้นที่ของสภ.นาจอมเทียนที่สัตหีบชลบุรีนะครับโดยหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเก็บไว้ที่นั่นแต่พอเสียอ้วนเนี่ยนะครับจะเดินทางมาโดยอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องบินนะครับที่จะไปถึงแล้วก็จะมีการแถลงข่าวที่สตช.เพราะว่าเป็นคดีใหญ่เนี่ยนะครับทางสภ.นาจอมเทียนตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนย้ายพยานหลักฐานหลายชิ้นนะครับเขาบอกว่าเป็นรถของกลาง6คันด้วยกันแล้วก็อาวุธปืนรวมถึงหลักฐานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องฟอสน้องสปายไปที่สตช.เพื่อเตรียมแถลงข่าวนะครับโดยมีรถตำรวจไซเรนเนี่ยนำหน้าปิดท้ายไปเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรอส่งตัวเสียอ้วนนี่แหละนะครับโดยคาดว่าน่าจะนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแถลงข่าวยังสตช.ที่กทม.นะครับพอเสร็จที่กทม.แล้วก็จะรีบนำตัวมาสอบสวนทำสำนวนประกอบคดียังสภ.นาจอมเทียนแล้วก็เตรียมทำแผนการสังหารแล้วก็จะไปส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาล่าสุดมีการกำชับมาจากทางตำรวจสภ.นาจอมเทียนนะครับโดยนายตำรวจระดับสูงว่าตลอดการนำตัวกลับมาสอบสวนการทำแผนการอยู่ในห้องฝากขังนะครับห้ามปล่อยให้เสียอ้วนเนี่ยอยู่ลำพังโดยเด็ดขาดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานเดี๋ยวเครียดนะอยู่ลำพังเดี๋ยวเครียดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคนเดียวก็อาจจะไม่อยู่นะครับก็ให้ประกบ2นายเพราะกลัวว่าผู้ต้องหาจะมีความเครียดกลัวจะทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่มาเสริมจากสภ.ใกล้เคียงเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับแล้วก็รักษาความปลอดภัยในขณะที่ทำแผนรับสารภาพนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนไปทำร้ายผู้ต้องหาครับค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง